ไปดูเหตุสะเทือนขวัญ นะครับคดีฆาตกรรมกลางห้างโลตัสที่ชุมพรเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพนี้นะฮะนี่ก็เป็นจังหวะที่เกิดเหตุนะผู้ลงมือคือ10ตำรวจโทนรพัฒน์เพชราพรเป็นปลัดอบต.สวนแตงที่ชุมพรนั่นแหละนะครับไปก่อเหตุยิงตอนแรกยิงผู้ชายก่อนชื่อคุณสุรสิทธิ์เอี่ยวกันนา1นัดแล้วก็หันไปยิงผู้หญิงคือคุณพาดาอย่างสถิตคุณพาดาเป็นรองปลัดอบต.สวนแตงคือทำงานที่เดียวกันยิงไป3นัดในที่สุดทนพิษบาดแผลไม่ไหวขณะส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตโหดมากนะครับ6คนก็ตกใจเพราะไปเดินซื้อของกันในห้างในโลตัสไปวันจ่ายจีนนะเนี่ยนะครับก็มีการเล่าให้ฟังว่าคุณพาดาเนี่ยไปเดินเที่ยวกับคุณสุรสิทธิ์อย่างสบายใจเลยนะฮะระหว่างนั้นได้ไปพบกับ10ตำรวจโทนรพัฒน์ซึ่งเคยคบหากับคุณพาดามาก่อนแล้วก็ผู้ก่อเหตุไม่พอใจแล้วก็ไปทะเลาะเบาะแว้งไปมีปากเสียงคุณสุรสิทธิ์ก่อนจะชักปืนออกมายิงเนี่ยนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังก็คาดว่าเกิดจากความหึงหวงนั่นแหละเพราะว่าก่อนนี้ฝ่ายผู้ตายเนี่ยเคยคบหากับปลัดอบต. อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นไปรู้ว่าผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้วก็เลยติดตัวออกห่างนะครับทำให้ไม่พอใจแล้วก็กลับมาก่อเหตุแบบนี้ล่าสุด10ตำรวจโทนรพัฒน์ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ภายในวันนี้รอติดตามความคืบหน้าคดีโหดเหี้ยมนี้นะได้มันกลางห้างโลตัสแต่คนเดินเยอะแยะนะฮะมา